ักอิตาลีค่ะอร่อยผัดรสชาติได้กลมกล่อมมากผมมีพ่อบอกพ่อมีแม่บอกแม่แต่แหนอร่อยปังอลังฟู้ดมาแล้วจ้าและวันนี้ค่ะแอมแปอยู่ที่ร้านบาลัสอิตาลีค่ะซึ่งร้านนี้นะคะเป็นร้านอาหารเพื่อสุขภาพค่ะ wow. แล้วก็เจ้าของร้านนะคะสวยมากหุ่นดีมากคุณปันปันกับคุณคริสหอวังนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูแต่ละเมนูดีกว่าค่ะว่าวันนี้เขาเตรียมอะไรมาให้แอมแปบ้างอะแอมแปพร้อมจะสวยแล้วค่ะไปค่ะสวัสดีครับผมเชฟนนท์นะครับจากร้านบาลานซ์อิตาลีครับร้านเราเนี่ยก็จะเป็นคอนเซ็ปต์ใช้ชื่อว่าบาลานซ์เลยบาลานซ์ก็ที่แปลว่าสมดุลครับความอร่อยและประโยชน์ที่มาควบคู่กันไปมองผ่านๆอาจจะคิดว่าร้านเราเนี่ยเป็นร้านอาหารคลีนร้านอาหารเฮลตี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ครับคือร้านเราเนี่ยความอร่อยเต็มร้อยผลิตภัณฑ์ทุกอย่างให้เราใช้เนี่ยเราเลือกสรรอย่างดีมันเฮลตี้ยังไงหรือว่ามันบาลานซ์ยังไงเรามีส่วนผสมบางอย่างที่มันสร้างความสมดุลให้กับร่างกายของเราครับอย่างเช่นอาหารที่เราจะนำเสนอให้วันนี้3เมนูนะครับจะมีเมนูข้าวผัดงาขี้ม่อนบานาน่าพิซซ่าพัมกินพาสต้าถ้าไปกินที่อื่นเนี่ยตัวแคลอรี่เนี่ยมันอาจจะเยอะมากแต่ของเราเนี่ยแคลอรี่น้อยแล้วก็มีประโยชน์ที่มากขึ้นครับเพราะว่าอย่างข้าวผัดงาขี้ม่อนอะไรคือข้าวผัดงาขี้ม่อนเมล็ดพันธุ์พืชชนิดนึงที่เราเอามาผสมคือแทนที่คุณจะกินข้าวผัดอย่างเดียวแล้วอ้วนเรามีประโยชน์จากงาขี้ม่อนเสริมเข้ามาที่งาขี้ม่อนช่วยอะไรบ้างมีช่วยต่อต้านเชื้อมะเร็งบำรุงเส้นประสาทช่วยลดภาวะการซึมเศร้าพัมกินพาสต้าพัมกินพาสต้าเป็นยังไงเหมือนกับมักกะโรนีแอนด์ชีสเราใช้ตัวพัมกินตัวฟักทองบดสดผสมเข้าไปในซอสสรรพคุณมากมายนะครับสารต่อต้านอนุมูลอิสระเบต้าแคโรทีนแล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นพิซซ่ากล้วยบานาน่าพิซซ่าเนี่ยขึ้นชื่อว่าพิซซ่าทุกคนก็รู้สึกว่าโอ้อวนแล้วแน่ๆแต่พิซซ่าของเราครับความหวานหลักๆจะมาจากกล้วยที่เป็นผลไม้แท้ๆ 100% ส่วนตัวแป้งไม่ต้องกลัวว่าจะอ้วนครับเพราะว่าเราใช้เป็นแป้งโฮลวีทที่มีสรรพคุณอีกมากมายตามมาเช่นกันนะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้เดี๋ยวเราได้ดูเมนูทั้ง3ตัวนี้อย่างแน่นอนเดี๋ยวถ้ายังไงเราลองไปดูนะครับว่าคุณแอมแปจะชอบ3เมนูนี้กันหรือเปล่าแหมเชฟนนท์ส่งมาสักขนาดนี้ก็ต้องถูกใจสิคะถูกใจรสชาติหรอถูกใจเชฟเชฟน่ารักมากอาหารตาอาหารใจจริงๆอ่ะตรงนี้ค่ะเชฟแนะนำมาทั้ง3เมนูนี้นะคะเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าค่ะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเริ่มที่เมนูแรกกันเลยนะคะอันนี้สังเกตเห็นนะคะว่าเป็นข้าวนะคะแต่ว่าเขาโรยงาขี้ม่อนด้วยนะคะซึ่งเจ้างาขี้ม่อนเนี่ยเขาบอกว่ามีประโยชน์กับประสาทมากนะคะแล้วก็สามารถรักษามะเร็งได้บางชนิดบางตัวอร่อยผัดรสชาติได้กลมกล่อมมากค่ะไองาขี้ม่อนอ่ะมันมีความกรุบกรึบข้าวหน้างาขี้ม่อนเนี่ยนะคะสามารถใส่เนื้อสัตว์ได้3อย่างให้คุณเลือกค่ะมีทั้งกุ้งแล้วก็เนื้อเค็มแบบนี้นะคะซึ่งแปลไม่ทันเนื้อแล้วก็ยังมีหมูด้วยค่ะเห็นเหลืองๆขนาดนี้นะคะมองป๊าดเดียวชีสแน่ๆเปล่าจ้าฟักทองนั่นเองนะคะเขาเอาพาสต้าเนี่ยนะคะมาผัดกับซอสฟักทองค่ะหอมด้วยอ่ะโอ้ยหอมกินเลยหอมฟักทองมากถึงมากที่สุดแล้วก็คือกินง่ายรสชาติละมุนนุ่มลิ้นดีงามจริงๆอร่อยมากโอ้มีพ่อบอกพ่อมีแม่บอกแม่เว้ยแอมแปชอบเมนูนี้อ่ะคือคันหัวเลยอร่อยแชฟบอกว่าทุกเมนูคือไม่ใส่ผงชูรสค่ะที่สำคัญนะคะเขาของสดจริงๆก็คือวันต่อวันหมดแล้วคือหมดเลยไม่มีการเอาของเข้ามาสต็อกเยอะๆแล้วก็ของค้างคืนค่ะและเมนูต่อไปจ้านั่นก็คือนี่เลยนะคะพิซซ่ากล้วยค่ะซึ่งเมนูนี้นะคะเชฟบอกว่าคุณปันปันสุทธาตาค่ะเธอไปเรียนมา
แล้วก็คิดค้นเองนะคะขออนุญาตใช้มือทานนะคะล้างมือแล้วค่ะถ้าทานคาวแล้วอ่ะควรจะมาจบด้วยเมนูนี้จริงๆมันเป็นความหวานจากกล้วยหวานจากแบบผลไม้อ่ะคือไม่ต้องห่วงเรื่องความอ้วนเลยเพราะว่าไม่ใส่น้ำตาลตัวแป้งคือบางแต่ว่าไม่ใช่บางกรอบนะคะเป็นแบบบางแบบนุ่มๆหนึบๆอร่อยมากเลยดีมากปังๆทุกเมนูเลยนะคะสำหรับร้านบาลานอิตาลีค่ะแต่ไม่เพียงเท่านี้นะคะวันนี้ค่ะแอมแปร์ได้เชิญเจ้าของร้านมาตรงนี้เหรอเปล่าไปดูคลิปกันเลยดีกว่าค่ะไปค่ะสวัสดีค่ะร้านบาลานซ์นะคะนอกจากจะเป็นของปันๆแล้วคริสก็ยังร่วมหุ้นกับน้องด้วยนิดนึงนะคะก็สำหรับใครที่อยากจะทานอาหารอร่อยแต่ว่าไม่รู้สึกผิดนะคะก็มาทานที่ร้านบาลานซ์ได้นะคะสิ่งที่ดังที่สุดของเราตอนนี้ก็คือพิซซ่าค่ะเห็นไหมคะน้องตาเลยนะมาทานกันเยอะๆนะคะโอ้โหนี่ถึงกับพี่คริสหอวังมาการันตีขนาดนี้เลยเหรอคะ wow. และยังไม่หมดนะคะยังมีน้องปันๆด้วยโอ้โหปังไม่ไหวแล้วแม่ เอาเป็นว่านะคะถ้าเกิดใครค่ะอยากจะสวยสุขภาพดีแล้วก็ทานอาหารรสชาติดีๆแบบนี้นะคะมาได้เลยจ้าที่ร้าน Balance Italy ค่ะอยู่นะคะด้านหน้าบริเวณตึกอาคารสินธรค่ะชิดกับริมถนนวิทยุนะคะตรงข้ามกับสถานทูตอเมริกาค่ะเปิดทุกวันตั้งแต่11 โมงเช้าไปจนถึง4 ทุ่มค่ะมาได้เลยจ้า